ับสนุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่สายล่อฟ้าจันทร์ที่17มีนาคม2557หมดเงินไปเท่าไหร่ครับวันนี้ที่พูดเวลามากแล้วเข้าไป18นาทีแล้วคุ้นอะไรเวลาคุยแล้วเวลาคนอื่นเขาไม่มีผมมีเวลาผมรีบแล้วกระชับแล้วจริงวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงเรื่องฟุตบอลอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคุณผมบอกแล้วเนี่ยว่าอย่าพูดอะไรที่มันไร้สาระเสียเวลาพูดเข้าเรื่องการเมืองคุณอย่าพูดเลยว่าหงเนี่ยมันชนะแมนยู 3-0 ไม่ใช่อ่ะคุณรู้ด้วยเหรอรู้ดิแต่ที่ผมเล่นอยู่แต่ที่น่าเสียดายนะครับคือสตีเวนเจอราร์ดเนี่ยจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการแฮตทริกลูกโทษ3ลูกเนี่ยแต่ปรากฏยิงพลาดลูกเข้าไปลูกนึงไม่เข้าลูกอ่ะยิงเข้าไป2ลูกพลาดไปลูกนึงยังทำไม่ได้หรอกมายิงในโอทฟอร์ดผมแค่นี้ก็ถือว่าไม่ได้นะมันแปลกมากโอทฟอร์ดมันทันสมัยมากไปแพ้หงเนี่ยผมไปมาแล้วไปดูมาแล้วไอ้สโมสรเค้าโอ้สโมสรเค้าชื่ออะไรฮะไม่รู้ที่ทำการเค้าอ่ะลิเวอร์พูลอ่ะผมไม่รู้อ่ะเหรอมันไปที่ทำการมาแล้วแต่ว่าทั้งหมดผมก็ไม่อยากที่จะเยอะเย้ยนะครับก็คือว่าสโตกเมื่อวันก่อนก็ชนะไป 3-1 ครับชนะเวสต์แฮมไปมีใครมาดูทำจริงคนในประเทศไทยมีกี่คนที่11แล้วดูดิเปิดที่11แล้วเปิดทีวีฟรีก็ดูอยู่แล้วต้องไปเสียตังค์ก่อนที่7ที่8ป่ะไม่รู้ปีนี้ผมไม่ดูบอลผมตั้งใจทำงานการเมืองปีนี้เพราะบ้านเมืองวุ่นวายมานั่งดูบอลก็ขอบคุณสำหรับแฟนสายล่อฟ้าที่ให้กำลังใจคุณศรีโชคคุณชวนนท์วันนี้ที่ไปรับฟังคำฟ้องของอัยการที่ศาลแล้วก็ศาลให้ประกันตัวมานะครับทั้ง3คนเลยนะครับไป3คนเลยนี่ก็ไปกับทนายรามีศกระเป๋าไม่มีเงินเท่าไหร่อ่ะผมพาไปคูคุณยิ่งรักกับว่าฟ้องเมื่อกี่คดีผมไม่สนนะผมมีตังค์ที่จะประกันตัวได้ก็แล้วกันเนี่ยผมเห็นนึกว่ามีเป็นหลายล้านเปิดมามีอยู่ซองเดียวซองเช็คฮะ10กว่าล้านเช็ค10กว่าล้านที่เหลือโล่งเลยก็คดีฟ้อง5 full season ก็ศาลให้ประกันตัวคนละ 50,000กระจอกคุณยิ่งรัก 50,000 ค่าตัวคุณอย่าไปท้ามากเลยไม่กลัวมันหรอกแต่ผมอ่านคำร้องนะครับของอัยการแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหแบบไม่มีสาระเลยไร้สาระเต็มตนนะครับเป็นเหมือนกับหมิ่นประมาทโดยการจินตนาการมากครับแล้วผมเสียดายเนี่ยคำฟ้องเนี่ยพูดถึงประโยชน์ที่คุณเทพไทยคุณชวนนท์พูดอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ที่ผมพูดเลยเนี่ยมันเสียใจตรงนี้คุณไม่กล้าพูดดิผมกล้าคุณกลัวอะไรยิ่งรักไม่สนละวอ่ะโพซิชั่นเกี่ยวอะไรนี่ขณะอาจารย์ลูกน้ำไม่ประกาศขายสีผมยังบอกคุณเสียโชคส่งไม่เสียโชคประกาศหน่อยอาจารย์ลูกน้ำส่งรูปมาสีโฟร์ซีซั่นใช่ไหมสีโฟร์ซีซั่นก็มีสีจริงมีจริงครับไอ้ยี่ห้อโฟร์ซีซั่นนี่ครับนี่แกบอกตาสีต่อไปอย่าลืมโฟร์ซีซั่นก็วอ5อินวันอันนี้คงไม่ใช่วอ5อินวันก็คือ5ใน1 1ใน5เม้นเป็นไรผมโฆษณาแล้วอาจารย์ลูกน้ำเสียโชคไม่กล้าผมโฆษณาไอ้วอ5สีโฟร์ซีซั่นคือผมนี่ใช้ TOA Super Shieldคุณใช้สีอะไรก็เลยสีแหบก็แล้วกันเอาโอ้โหคุณน่าเสียงแหบน่าติดคุกจริงๆเลยผมไปติดคุกทำไมแต่ว่ามีโอกาสนะผมคุยกับทนายแล้วเนี่ยคนที่มีโอกาสเข้าคุกมากที่สุดกรณีวอร์ฮาโฟซิซันนะก็คือคุณเทพไทยเสนาพงศ์ทำไมคนอื่นไม่เท่าไหร่ไม่ผมไม่สนหรอกแต่ผมบอกก่อนนะว่าแม่มีแม่ยกอะไรให้ค่าประกันตัวนี่ผมไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับเลยถ้าใครให้มานี่ต้องมาเอาคืนนี้ที่คุณเทพไทยนะพรุ่งนี้ผมออกเองนะครับไม่ยอมให้พรุ่งนี้มาเดือนนี้อาจจะได้เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ครับดังนั้นผมเมื่อเช้าขอตังค์พยายามคือผมยืนยันว่ากระเป๋าที่ยกไปเนี่ยนะครับเงินในนั้นเนี่ยใช้ในการประกันตัวคุณเทพไทยคนเดียวครับส่วนคุณชาวนนท์เนี่ยเอาซองเล็กๆมา 50,000 บาทส่วนผมเนี่ยไม่มีเงินสดต้องเอาโฉนดที่ดินเนี่ยมาประกันตัวเพราะฉะนั้นผมเงินส่วนตัวผมฮะแม่ยกสายรถไฟถ้าจะให้ผมมาก็ยังรับอยู่พรุ่งนี้มาเดือนนี้ก็ยินดีครับเอาครับเราเข้าไปดู MV ว่าวันนี้ MV เกี่ยวกับอะไรครับเชิญดูครับผู้ยิ่งมีตั้งมากมายใส่ไม่ชอบดันไปชอบเธอตั้งที่รู้ว่าเธอโอ้รอยตายใครๆเขา
จึงทำให้ชายหลายคนต้องผิดหวังเพราะเธอไม่นึกเลยว่าเราจะเป็นพันนี้ yeah. ไม่นึกเลยว่าเราจะชอบพบกที่คุณโชคตั้งใจดูตั้งใจฟังมากนะปกติไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่คุณคือพยายามจะลากผมเข้าคุกยากไม่เป็นตั้งก้าวคุกไปกลัวอะไรคุณไปกลัวคุกคือถ้าไปกลัวคุกคุณไม่ต้องมาทำรายการสารวาคุณโชคเป็นเขาสุภาษิตบ้านผมก็เล่นเครียดอย่ากลัวข่าวเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องสนใจหรอกเป็นนักจัดรายการก็โดนบ้างฟ้องบ้างแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ปูเขาไอ้ที่เป็นไปแล้วว่าอะไรที่คุณใช้คำผวนเมื่อกี้ไม่ถูกต้องผวนอะไรเขาเรียกว่าผมเวลาเขาเรียกคนชื่อสีเอ้ยสีเอ้ยสีเอ้ยอ่ะแล้วถามแม็กดูอ่ะแม็กเป็นคนใต้หรอเวลาเขาเรียกสีโชคเอ้ยไอ้เล็กเอ้ยเขาเรียกไงอันนี้มาเงินไว้พอสีเอ้ยสีเอ้ยแล้วผิดอะไรอย่างนี้เจ้าในมั่วจริงๆคุณนี่อย่างนี้ทั้งแถจักไปเรือเสียเลยทั้งแถทั้งแหลเลยสองอย่างอาจารย์ปุ๊กแกไม่รู้หรอกเพราะแกเป็นคนอีสานแกเป็นคนนู่นกาฬสินธุ์อาจารย์ปุ๊กรัชดาพรแก้วสนิทแกยังไม่ได้ SMS มาแกอยู่นู่นกาฬสินธุ์แกไม่ยุ่งหรอกแกไม่ได้รู้เรื่องตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็ต้องบอกก่อนจะแจกอะไรครับแจกเสื้อสีอะไรสายล่อฟ้าตอนนี้2สีสีฟ้าเนี่ยมาแล้วแต่ว่าจะเอา2สีเค้าจะเอาสีเหลืองกับสีเขียวทหารเป็นของอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเค้ากำลังทำอยู่เสร็จแล้วมาโชว์เสร็จจริงป่ะเสร็จจริงเนี่ยสวย2สี2เป็นท่อนนะยี่ห้อการ์เด็ตนะการ์เด็ตมาแล้วนี่เข้ามาแล้วการ์เด็ตนี่มันยังไม่ได้กินเลยก็ถ่ายมานักร้องเหมือนเสียงคนใต้เลยอ่ะคนใต้คนใต้เหรอวงนี้วงคนใต้เหรอคนใต้ถ่ายมาแล้วกันชื่อเพลงอะไรแต่ไม่ใช่อ้อล้อนะครับเพราะว่าอ้อล้อไม่ได้เป็นชื่อเพลงอ้อล้อเป็นพฤติกรรมอ้อล้อเป็นพฤติกรรมอ่ะครับยังไงเขาเรียกว่าอ้อล้อคุณยิ่งรักนี่อ้อล้อได้ไหมนี่อย่างคุณอ้อล้อนี่ไม่ใช่อ้อล้ออะไรเราก็ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายก็ได้เป็นมาที่4642123ใช่มั้ย4642123ใช่ใช่ขึ้นหน้าจอ4642123คุณไม่พูดนานเลยหลงลืมไปเลยอ่ะก็ประเด็นไปเลยเวลาน้อยแล้วสีโชคอย่ามัวแต่อ้อรออยู่เหมือนนายกเลยคุณเนี่ยวันนี้ก็ต้องเริ่มต้นนะครับจากข่าวใหญ่เมื่อวันก่อนเมื่อนายกมาเลเซียนะครับครับเป็นครั้งแรกที่ออกมาแถลงเรื่องเครื่องบินหายแล้วก็ยอมรับครับว่าน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งบนเครื่องบินเนี่ยทำการบังคับเครื่องบินให้เปลี่ยนเส้นทางและขณะนี้ได้ขยายการตรวจสอบหาเครื่องบินเนี่ยเป็นวงกว้างมากนะครับครับเรามาดูภาพที่1 นะครับให้เห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสายการบินมาเลเซียแล้วก็รัฐบาลมาเลเซียรับอะไรบ้างนะครับคุณเทพพงศ์จะเห็นนะครับว่าขณะนี้เนี่ยการค้นหาเนี่ยมันเป็นวงกว้างนะครับไปเป็น 2-3,000 ตาราง nautical mile แล้วนะครับครับเพราะว่าเหตุที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าดาวเทียมเนี่ยมันจับการสื่อสารด้วยระบบที่เราอธิบายมาหลายครั้งคือระบบเอคาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลแต่มันก็จะทำที่เราเรียกว่าแฮนด์เชคอยู่ซึ่งการทำแฮนด์เชคครั้งสุดท้ายเนี่ยคือประมาณ 8:11 นซึ่งก็หมายความว่าหลังจากที่เครื่องบินลำนี้หายไปจากจอร์แดนมาแล้ว 6-7 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเทียมเนี่ยไม่สามารถที่จะระบุตำแหน่งของเครื่องบินได้อย่างชัดเจนแต่รู้คร่าวนะครับว่าอยู่ห่างจากดาวเทียมแค่ไหนนะครับเขาก็เลยวาดเป็นรูปวงกลมรอบดาวเทียมหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาก็เอาตรงที่ว่าเครื่องบินเนี้ยมันมีเชื้อเพลิงบินได้แค่ 6-7 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดทางทิศตะวันตกของดาวเทียมออกไปครับจะเห็นว่าตอนนี้ก็เหลือครึ่งซีก็คือทิศตะวันออกของดาวเทียมนะครับเห็นดาวเทียมเนี่ยซึ่งอยู่ตรงเป็นจุดนี่ครับจุดดำๆที่เขียนว่า position of satellite นะครับ that receive last signal คือเขาวัดจากตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นเส้นศูนย์ยักษ์เส้นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ตีวงกลมไปส่วนทางซ้ายมือก็ตัดไปก่อนเพราะตรงนั้นเชื้อเพลิงไงก็ไม่ถึงก็เหลือตรงนี้ครับเป็นวงกลมเส้นสีแดงครับเขาที่เขาเรียกว่าไปทางทิศเหนือ แล้วก็ไปทางทิศใต้ครับทิศเหนือเนี่ยก็ผ่านไปจบที่คาซัคสถานแถวอัฟกานิสถานแถวปากีสถานแถวนั้นนะครับส่วนทางใต้นี่ก็มาจบที่ออสเตรเลียออสเตรเลียซึ่งก็ทำให้การค้นหาเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะขยายภาพให้ดูนะครับเป็นกราฟิกให้ดูว่าวงที่มันกว้างขึ้นเนี่ยมันดูแล้วแบบน่าตกใจมากคุณเทพไทยชวนดูนะครับครั้งแรกสุดเนี่ยดูที่สี
ดูได้วงกลมที่1นะครับเลข1เนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่เล็กมากครับในการหาซึ่งตรงนั้นก็คือจุดที่เครื่องบินหายไปจากเรดาร์ต่อมาก็ขยายมาส่วนที่2ก็คือตรงช่องแคบมาลากานะครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนบริเวณทะเลอันดามันนะครับแถวตรงเกาะอันดามันนะครับนิโคบาแถวนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยก็ขยายเพิ่มมาอีกนะครับเป็น5แล้วตอนนี้ก็เป็น6แล้วครับคุณเทพไปคุณยังดูดูสิครับดูอยู่ครับน่าหนักใจมากเลยก็มันจะเจอหรือเปล่าเนี่ยผมก็กลุ้มใจมากในหลายวันแล้วเนี่ยคือเขามีสันนิษฐานอีกข้อนึงคุณเทพไทยว่าไงครับเขาบอกว่าอย่างที่คุณสุริโชคพูดว่าเครื่องบินเนี่ยหายจากจอเรดาร์ครั้งแรกเนี่ยประมาณ1นาฬิกาครับนะครับแล้วก็พอหายจอเรดาร์ไปเนี่ยไอ้สัญญาณสุดท้ายที่คุณสุริโชคพูดว่าแฮนด์เชคเนี่ยคือสัญญาณติดต่อกันระหว่างเครื่องบินกับหอบังคับการเนี่ยครั้งสุดท้ายมันเครื่องบินกับดาวเทียมเครื่องบินกับดาวเทียมเนี่ยมันประมาณ8นาฬิกา 8:11 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เวลาจาก1นาฬิกา8นาฬิกาเนี่ยประมาณ7ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี่ยมันก็พอดีกับความสามารถในการบินของเครื่องบินเทียบกับจำนวนน้ำมันที่มีอยู่ในเครื่องครับเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้สัญญาณสุดท้ายที่ส่งมาตอน8นาฬิกาเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเครื่องบินลงจอดแล้วใช่มั้ยฮะเพราะน้ำมันหมดแล้วเนี่ยฮะอาจจะลงจอดแล้วมันโดยบังเอิญหรืออะไรพอจอดปั๊บมันส่งสัญญาณอัตโนมัติว่ามันมีสัญญาณอยู่เนี่ยแค่นี้แต่มัน7ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำมันมันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เครื่องบินไม่ได้ตกแต่มีการนำเครื่องบินไปจอดบนแผ่นดินนะครับก็เลยเป็นการคาดการณ์ว่าถ้าขึ้นเหนือไปเนี่ย7ชั่วโมงไปจอดก็น่าจะอยู่แถวคาซัคสถานหรือแถวพื้นที่อัฟกานิสถานเติร์กเมนิสถานต่างๆคือสถานีสถานแบบนี้แสดงว่าจอดสนามบินแล้วแต่ว่าลงพื้นแล้วลงพื้นแล้วแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นการเรียกกาไทได้ไหมเนี่ยเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยแถวนั้นก็เป็นจุดรวมของผู้ก่อการร้ายนะครับทั้งทาลิบันทั้งเอาไคอิดะตั้งหลายคนอยู่ตรงนั้นหมดอยู่นั่นหมดเลยแต่ว่าถ้าหากว่ามันลงที่นั่นมันต้องน่าจะรู้มันน่าจะนายหน้าเรียกกาไทมันจะน่าส่งกล่าวมาบ้างแล้วนะว่าเนี่ยเครื่องบินอยู่ที่นี่จะจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมีข้อมูลลักษณะแบบนี้มันทำให้เกิดคนมันเกิดวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยถ้าเราติดตามหนังสือพิมพ์ของอังกฤษเนี่ย Daily Mirror นะครับปรากฏก็ตีข่าวนะครับเจาะจงไปที่ตัวกัปตันเลยแล้วนี่เป็นภาพที่อยู่ในหน้าหนึ่งของเดวิดของ Daily Mirror ครับเมื่อวานนี้นี่ครับคนทางขวาคือกัปตันนะครับคนเสื้อดำเนี่ยครับคนทางซ้ายนี่ก็คือเพื่อนกัปตันทีนี้เขาบอกให้สังเกตเสื้อของกัปตันคนนี้ครับเขียนว่า Democracy is dead นะครับเดี๋ยวเราเอาแถบสีน้ำเงินลงเราจะเห็นนะครับว่า Democracy dead เห็นไหมครับแปลว่าประชาธิปไตยตายแล้วคือเขาลองจะบอกว่ากัปตันคนนี้เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายค้านของมาเลเซียโดยกัปตันคนนี้ชอบอันวาอิบราฮิมมากนะครับนี่ไม่ใช่เชื่อจากเมืองไทยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมดูว่าพวกนปชส่งไปนปชเรียนแบบด้วยนะครับเราก็เลยเอาของ Daily Mirror มาดูหน้าต่อไปนะครับจะเห็นว่าคือ Daily Mirror เนี่ยเขาก็ไปตามพฤติกรรมของกัปตันคนนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะครับเขาก็บอกกัปตันเนี่ยออกจากบ้านนะครับวันที่7เนี่ยเพื่อไปร่วมในการฟังคำพิพากษาของคดีอันวาอิบราฮิมซึ่งถูกพิพากษานะครับต้องจำคุก5ปีจากกรณีที่เป็นเกย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อันนี้คือ1นะครับแต่เห็นว่า1เนี่ยก็คือกัปตันลีฟโฮมก็คือกัปตันออกจากบ้าน2 attends trial of Malaysian opposition leader ก็แปลว่าไปร่วมในการฟังคำพิพากษาคดีของผู้นำฝ่ายค้านของมาเลเซียนะครับอันที่3นี่ก็คือ Saturday นะครับ 12:41 AM plane takes off หมายถึงว่าเครื่องบินเนี่ยเดินทางออกจากสนามบินนะครับ4ครับ 1:30 นะครับ Jet falls off radar ก็หมายถึงเครื่องบินหายไปจากจอเรดาร์อันที่5ครับ transponder turn off ก็หมายถึงไอ้ตัวเรดาร์ตัวที่ให้สัญญาณกับเรดาร์ว่าเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินยี่ห้ออะไรบินสูงเท่าไหร่นะครับนามเรียกขานอะไรเนี่ยถูกปิดซึ่งเขาก็อ้างว่าน่าจะเป็นกัปตันเป็นคนปิดอันนี้คือนี่คือ Daily Mirror นะครับครับก็เป็นข้อสันนิษฐานครับทีนี้ Daily Mirror ก็อธิบายต่ออย่างละเอียดเลยครับหนังสือพิมพ์อยู่ถึงอังกฤษแต่ว่าติดตามเรื่องราวที่มาเลเซียได้กว่าได้ดีกว่าหนังสือพิมพ์อื่นๆนะครับอันที่6เนี่ยเขาก็บอกว่าเครื่องบินลำนี้ครับอยู่ดีๆเนี่ยตอน 1:35 นะครับก็เชิดหัวขึ้นแล้วก็ค่อยไต่เพดานให้มันสูงนะครับสูงไปถึงประมาณ 45,000 ฟุตจริงๆแล้วเพดานเครื่องบินลำนี้อยู่ที่ประมาณ 43,100 ฟุต
ก็แปลว่าถ้าบินขึ้นไป 45,000 ฟุตเนี่ยถ้าไม่ใส่หน้ากากออกซิเจนเนี่ยก็จะสลบเนื่องจากว่าอากาศยิ่งสูงมันยิ่งบางแล้วก็ศักยภาพของเครื่องบินลำนี้ในการที่จะปรับอากาศในห้องผู้โดยสารเนี่ยทำได้แค่ที่ 43,100 ฟุตเท่านั้นทีนี้พอบินขึ้นไป 45,000 ฟุตเนี่ยนะครับบินไปแป๊บนึงแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงมานะครับขณะที่บินข้ามมาเลเซียไปเนี่ยก็อยู่ระดับที่ประมาณ 23,000 ฟุตเหมือนกับพยายามหลบเรดาร์นะครับเราจะเห็นในภาพข้างล่างเห็นว่าเนี่ยแต่ที่อิการีนี่คือเป็นเวฟพอยต์นะครับก็คือจุดที่เขามาร์กว่าเห็นไหมครับอยู่ดีมันก็พุ่งขึ้นไปสูงๆครับ 45,000 ฟุตแล้วก็ดิ่งลงมาเหมือนกับจะหลบเรดาร์ในช่วงจังหวะเนี่ยที่ขึ้นสูงเนี่ยเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเกิด2ประการคือ1เนี่ยมีการสู้กันครับหรือ2มีคนตั้งใจที่จะทำให้ผู้โดยสารหรือกัปตันเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงสลบช็อกไปครับนี่คือข้อสันนิษฐานของหนังสือพิมพ์ Daily Mirror แสดงว่าบินไปอ่าวไทยแล้วกลับมาผ่านทางภาคใต้ด้วยใช่มั้ยใช่ครับผ่านบ้านผมหรือเปล่าเนี่ยดีไม่ได้ผ่านไทยผ่านทางมาเลผ่านทางมาเลยแต่ว่ามันใกล้เคียงกันมากนะครับมันจะออกไปทางปีนังแล้วก็ผ่านไปทางเกาะหมู่เกาะอันดามันนะครับแล้วก็บินหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าตำแหน่งสุดท้ายอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการมาเลเซียก็เลยมุ่งไปตรวจกัปตันแล้วก็ผู้ช่วยกัปตันตรวจไปค้นที่บ้านเพราะว่ากัปตันคนนี้เขามีที่เราเรียกว่า flight simulator ก็คือเครื่องทดลองบินในบ้านเพื่อจะไปเก็บข้อมูลว่ากัปตันนี่ทดลองบินไปที่ไหนบ้างนะครับมันมีเรคคอร์ดมีเรคคอร์ดไว้ในคอมพิวเตอร์ก็ไปเก็บนะครับถึงขั้นเนี่ยไปตรวจกล้องวงจรปิดที่สนามบินว่ากัปตันนี่เดินเข้าออกยังไงแล้วเรามีคลิปในขณะตรวจกัปตันขึ้นเครื่องบินครับดูคลิปนี้ครับนี่จะเห็นว่านี่ครับกัปตันก็กำลังถูกตรวจนะครับในขณะที่ขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วคนต่อมาคือผู้ช่วยกัปตันอันนี้ก็เป็นวงจรปิดที่อยู่ดีนำมาเผยแพร่ใน YouTube นะครับให้เห็นว่ากัปตันนี่เวลาจะขึ้นเครื่องเนี่ยต้องมีการตรวจเหมือนกันนะก็ตรวจหมดแหละครับใครเข้าสนามบินก็ต้องตรวจหมดอยู่แล้วนี่แล้วมันจะเนี่ยพวกไฮแจ็คไอ้แจ็คมันเอาอาวุธอะไรว่าใช้ช้อนส้อมเหรอจี้อ่ะงงก็มีข่าวอีกนะครับหนังสือพิมพ์อังกฤษอีกอ้างว่าขณะที่กำลังดำเนินคดีกับผู้ก่อการร้ายที่อังกฤษเนี่ยก็มีผู้ก่อร้ายคนหนึ่งสารภาพว่าเขาเคยให้ระเบิดรองเท้ากับบรรดาหัวรุนแรงของมาเลเซียซึ่งเป็นนักบินด้วยซึ่งเป็นนักบินคนนึงเป็นนักบินใช่ครับเขาระบุตามนั้นนะเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงซึ่งมันเคยมีข่าวลือกันเต็มไปหมดแต่ที่ผมแปลกใจอย่างนึงคือตอนที่เครื่องบินหายครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมฮะมาเลเซียเองก็เหมือนดูเหมือนจะพยายามไปหาที่อ่าวไทยคือหายที่จุดที่มันเรดาร์มันหายไปใช่ไหมแต่พอเรามารู้ว่าเครื่องบินลำนี้บินย้อนกลับมาทางมาเลเซียเนี่ยทำไมมาเลเซียเองถึงไม่รู้ว่ามีเครื่องบินของตัวเองบินกลับมาถูกไหมครับเรดาร์จับไม่ได้ทำไมเรดาร์ถึงจับไม่ได้อันนี้ก็ตั้งข้อสงสัยคือเรดาร์จับได้กองทัพอากาศจับได้แต่อ้างว่าไม่รู้เป็นเครื่องบินอะไรแต่ว่าโดยสามัญสำนึกเนี่ยถ้ามีเครื่องบินแปลกๆบินผ่านไปต้องรู้เราต้องส่งเครื่องบินไปประกบแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีการส่งเครื่องบินไปประกบเพราะฉะนั้นนี่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมกองทัพอากาศของมาเลเซียนี่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะครับครับพูดถึงเรื่องเครื่องบินที่หายไปเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องรถตู้ของคุณยิ่งลักษณ์เพราะนอกจากจะถูกหวยแล้วนะครับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยยังตกจากรถครับคือแกทุนว่าแกตกจากรถบางคนบอกแกดวงตกแล้วทำให้ตกจากรถคือผมดูอาการนะผมว่าคือต้องดูก่อนสันนิษฐานก่อนผมจะสืบนักสืบแบบสืบเครื่องบินของคุณสีโชคอ่ะคือต้องดูก่อนว่าแกมาจากไหนแกออกมาจากไหนมาจากโรงแรมหรือเปล่าถ้าออกมาจากโรงแรมเนี่ยเอาอีกแล้วเอาทำไมผมสันนิษฐานไม่ได้ยังไงถ้าออกมาจากโรงแรมแสดงว่ายังไม่ได้กินข้าวก็ต้องมาการแง่ดิแกมากินข้าวแกมากินก๋วยเตี๋ยว3บาทแกจะกินข้าวมาแล้วได้ยังไงล่ะระดับนายกกินก๋วยเตี๋ยวชาม3บาทจะสร้างภาพผมดูทีนี้แล้วก็เวลาแกก้าวลงเนี่ยคุณนายกมันเกิดอาการเข่าอ่อนหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมทีนี้มีคนก็เขียนการ์ตูนล้อเลียนนะครับชื่อแหลมทองครับแขกประจำของเพจร้านชื่อผมชอบติดตามการ์ตูนของคุณแหลมทองครับปรากฏคุณแหลมทองเนี่ยก็มีการ์ตูนนึงซึ่งผมว่าตลกนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เก็ตดูการ์ตูนของคุณแหลมทองครับครับคือเขาบอกว่านายกซวยซ้ำหลังจากขาพลิกไปกินก๋วยเตี๋ยว3บาทโดนเขาไล่ออกจากร้านอีกใช่ไหมอันนี้ก็ถามว่าน่าสงสารแกเกิดอะไรขึ้นไอ้โหน่งนี่ก็บอกก๋วยเตี๋ยวชามละ3บาทแต่แกมีไม่ครบบาทเลยโดนไล่ออกมา
คือไม่ครบบาทก็เอา3บาทแกไม่ครบบาทแกได้3สลึงเหรอแค่3สลึงเองแต่คุณดิโชคผมไม่รู้ว่ามีสักสลึงหรือเปล่าตอนนี้อาจจะขาดไปเลยใช่ไหมเอาดูคลิปนายกดีกว่าไหมก็มาดูคลิปนายกนะครับก่อนที่คุณเทพไทยจะพาไปเข้าลบเข้าข้าพงได้ยังไงผมวิเคราะห์ว่าแกเขาอ่อนแล้วก็ทำให้หล่นลงมาดูคลิปนี้ครับเอาดูดิอ่ะคือแกหนักช่วงล่างผมดูตาต่างนะแต่คุณสังเกตคนพุ่มกลับนะพุ่มกลับไอ้หนุ่ยไอ้หนุ่ยโอ้โหแบบดูแล้วแบบคือหนุ่ยเมื่อก่อนหนุ่ยก็ไม่ได้มองอะไรหรอกผมว่าเขาประคองเลยอ่ะคือดูวิธีการประคองนะโอ้มันยังไงเนี่ยแล้วคุณให้ประคองไงคุณตะครุบเหรอไม่ใช่ปลาดุกมันต้องตกใจแล้วแบบวิ่งไปตะครุบไงไม่ใช่ปลาดุกปลาช่อนไปตะครุบไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าช้อนขึ้นไม่โดยปกติเวลาสมมติว่าผมเป็นบอดี้การ์ดถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ผมคุมอยู่เนี่ยเกิดตกนี่ผมต้องรีบตกใจรีบวิ่งเข้าไปช้อนทันทีแต่พฤติกรรมของผู้กับคนนี้เนี่ยดูมันผิดสังเกตจริงๆคุณตั้งข้อสงสัยแม่สังเกตไม่แต่ว่าสังคมคนคิดอีกแล้วผมเห็นใจนะแกเจ็บจริงนะลงไปแรงนะคุณมันเริ่มดูสังเกตดูสังเกตนั่นดูสิช้อนให้ดีนายนุ้ยมึงช้อนให้ดีนะมึงสอนให้ดีนะแล้วดูดิแล้วว่าน่าสงสารจริงๆแล้วนี่ผมว่าทักษิณเคืองเขาอีกอันนี้แบบเนี้ยทำไมน้องแกก้นจำเบ้าอย่างเงี้ยปึ๊กเลยลงกระแทกอ่ะมีคนเสื้อแดงก็บอกเลยว่าอันนี้เป็นแผนของอมาตย์อะไรนะปลักให้อมาตย์ไม่เพราะว่าไปจอดรถตรงนั้นแล้วมีการขุดรูให้คุณยิ่งรักเนี่ยหลุมหล่นลงไปจริงๆให้คุณยิ่งรักตกหลุมตกหลุมมีแต่คนตกหลุมคุณยิ่งรักผมไม่เห็นคุณยิ่งรักตกหลุมอะไรคุณสีโชคคุณชวนนท์แล้วมันแหมผมว่าแกเขาอ่อนนะใช่ผมอ่ะแกคือแกทรงไม่ก็ดีแล้วดวงตกดวงตกแกอดนอนทำงานหนักแสดงว่านะได้แสดงวิเคราะห์ถ้าคุณวิเคราะห์ก็อีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเขาแสดงวิเคราะห์แกหักโหมงานหนักไม่ได้หลับไม่ได้นอนถ้าเทพไทยวิเคราะห์ผมไม่วิเคราะห์อะไรผมก็เป็นพวกแกแบบมันอย่างยิ่งรักนักเรียนรุ่นเดียวกันเราก็ต้องตรงไปตรงมาวตท.เด็กเรียนวตท.เนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ว่าอาจจะผมแต่เพียงแต่ว่าผมคิดว่าแกเขาอ่อนผมสรุปได้แกเจ้าเขาอ่อนเพราะอะไรคุณจะโยกไปหาข้อมูลมาว่าเพราะคุณก็เคยเขาอ่อนเพราะเขาอ่อนเรื่องอะไรคุณก็ต้องวิเคราะห์หนึ่งไม่ได้หลับไม่นอนหมกโหมงานมากหรือแกเครียดกปปส.กดดันแกมาก3เคยไปรบกวนแกมากหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมยืนยันคุณเทพไทยว่าผมเขาไม่มีก๊อกแก๊กแน่นอนคุณบ้านผมเรียกว่าเขากรอกแกลกคุณยังไม่ว่าเขากรอกแกลกแต่ว่าพอเจ้าขึ้นมาไม่แน่คุณอาจจะว่าเขากรอกแกลกก็ได้ว่าเขากรอกแกลกเดี๋ยวก่อนเบรกผมว่าพูดเรื่องนี้ให้จบไปเลยแล้วกันว่าทะเบียนรถนายกที่ทำไมที่หกล้มเมื่อสักครู่เนี่ยครับอันนี้น่าสงสัยมากนะหวยออกบนทะเบียนรถนายก404ออกล่าง79ใช่ไหม79 M79 79มีรถอีกคันด้วยอีกคันนึง79ด้วยแต่ว่าที่น่าสงสัยก็คือมันมีคนใน Facebook เนี่ยเขาโพสกรณีที่มติชนเนี่ยไปให้ความสนใจกับรถของนายกผิดปกติครับแล้วต่อมาเนี่ยก็ผมจะบอกว่าล็อกหวยก็ไม่กล้าบอกนะเพราะเราไม่มีหลักฐานครับแต่ว่ามันผิดปกติหรือเกินในฐานะที่ผมจบวิทยาศาสตร์มาเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยที่หวยมันออกเบอร์ของคุณยิ่งลักษณ์อยู่ตลอดเวลาคือก่อนจากนี้ที่มันออกหวยเบอร์คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมก็คิดโอเคนะมันอาจจะเบอร์ความบังเอิญอะไรแล้วแต่นะผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่พอเจอเตี้ยวนี้ผมคิดหนักเลยนะว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างมันเป๊ะเลยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงมันบังเอิญอะไรขนาดนั้นมันไม่น่าจะบังเอิญขนาดนั้นเมื่อก่อนอาจจะบนอย่างเดียวหรือล่างอย่างเดียวครับแต่คราวนี้คือทั้งบนทั้งล่างเลยคุณสิโชคชอบอ่ะบนทั้งล่างคุณสิโชคชอบเลยผมไม่เล่นหวยผมไม่เล่นหวยคุณไม่เล่นหวยคุณเล่นอะไรอ่ะครับคุณไม่เล่นหวยคุณเล่นอะไรเอ้าเดี๋ยวเราเบรกซะก่อนครับเช่นฉะนั้นเนี่ยจะถูกอีกหนึ่งคดีครับเชิญเบรกครับ